ล่มภาคเหนือมวลน้ำมหาศาลพัดถล่มหลายพื้นที่จมบาดาลดินโคลนถล่มตัดขาดหลายหมู่บ้านกลางหุบเขาแห่งนี้เคยมีโรงเรียนเล็กๆของชาวปากากะยอแต่วันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วที่นี่มันตั้งแต่เกิดเนาะแล้วก็เพียนติวเพียนตั้งแต่อนุบาล1ถึงป .6 แล้วก็ได้มีโอกาสปิ๊กมาทำงานที่นี่ตัวเอามาเฮียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะอยู่กับเพื่อนๆที่นี่โรงเรียนนี้นี่ผมมาตั้งแต่ตัวเล็กสุดๆเลยครับแบบเท่าหัวเข่าผมเองครับผมเรียนจากที่นี่ตั้งแต่โรงเรียนสร้างมานะเมื่อปี2530นี่ก็มีนักเรียนประมาณ10กว่าคนเนาะวันนั้นก็เป็นวันจันทร์พอดีไงคือว่าเด็กจะไปโรงเรียนหรือว่าครูก็จะอยู่โรงเรียนผมก็ขึ้นไปดูข้างบนอีกแล้วก็จะมีเสียงดังกระหึ่มมากเลยคล้ายเสียงอะไรกระทบกันหรือว่าคล้ายๆกับแผ่นดินไหวเห็นว่ามีน้ำป่าไหลหลากมาแล้วก็พาต้นไม้ใหญ่ๆลงมาทั้งตรงโคลนเลนมาด้วยนะก็เห็นว่ามันมาแล้วมาทับอาคารโรงอาหารแล้วก็ที่พักของครูก็ไปทั้งหมดแล้วเห็นน้ำมาใช่ไหมครับมันได้ยินเสียงดังมากเลยเขาก็วิ่งลงมาตะโกนบอกเลยครับน้ำมาแล้ววิ่งครับแม่ผมนี่ยืนตาค้างไปเลยแล้วมีคนไปแบบสกินแม่แล้วแม่ก็วิ่งครับผมผวาไปเลยครับเหตุการณ์อย่างนี้เหตุการณ์จากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่ก็เล่าเหมือนกันว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยครับแต่ว่าแบบนี้ที่ทำให้ทั้งโรงเรียนหรือว่าหมู่บ้านเสียหายแล้วก็การเกษตรที่นาเนี่ยเสียหายตั้งแต่ผมมานี่ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งนี้ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ครับตอนแรกไม่กล้าไปดูค่ะเพราะว่าเขาเอาห้องเรียนไปหมดแล้วนะติดที่เฮาอยู่ทุกวันไปทำงานทุกวันค่ะมันน่าจะอยู่ที่เดิมแต่พอเขาไปบ่เหลืออย่างสักอย่างค่ะมีแต่น้ำกับขี้ดินมันเศร้าค่ะละออนนะคะมันก็จะมีคำถามว่าแล้วหนูจะไปเรียนที่ไหนแล้วห้องเรียนเฮาจะเป็นจะได้แล้วครูจะมาได้ก่อนค่ะเขาต้องปลอบใจละออนน้อยก่อนอาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพระลังแบ่งปันความรักกับทุกอย่างมันคือความรักฉันจะปั้นดวงดาวปั้นมหาสมุทรปั้นใจให้เธอปั้นรักไม่หยุดถ้าทุกอย่างมันคือความฝันฉันจะเสกให้มันเป็นจริงขอแค่เราปั้นรักให้มากก็พออยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆได้ไหมและวันนี้ความหวังกำลังก่อตัวขึ้นใหม่โครงการปันรักขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการฟื้นฟูและการศึกษาของเด็กๆด้วยทุนสนับสนุนการศึกษา 200,000 บาทเพื่อให้ความฝันและอนาคตของเด็กๆได้เติบโตอีกครั้งอยากขอบคุณบริษัทเทพดุลทองแม่เผ่ามากๆนะคะที่บริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนนะคะเราทุกคนคุณครูจะได้มีโรงเรียนใหม่ที่ใหญ่แล้วก็มั่งคงกว่าเดิมขอบคุณมากๆเจ้าขอสุดท้ายจริงๆผมก็ขอบคุณบริษัทนี้เป็นอย่างสูงที่อนุเคราะห์อนุโมทนาบุญที่มาช่วยเหลือนี่ถือว่าทำบุญแบบมหาศาลเลยนะเป็นสิ่งที่อนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
ากขอบคุณนะที่จะสร้างโรงเรียนใหม่ให้ครับผมดีใจครับแล้วผมว่าหลายๆคนต้องดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าแบบคุณครูเหมือนกันครับเพื่อนๆด้วยครับขอบคุณค่ะและนี่คือ1ใน50โรงเรียนที่โครงการปันรักมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อฟื้นฟูโรงเรียนมูลค่ากว่า10ล้านบาทปี2567ให้มันเป็นจริงขอแค่เราปันรักให้มันเป็นไปอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆได้ไหมโครงการปันรักโดยเทพพดุงพรมะพร้าว